การขอพูดอีกครั้งถึงเรื่องสมรักและเด็ก17คนที่น่าสงสารที่สุดคือลูกชาวเน็ตเห็นด้วยกันเพียบจากกรณีที่ก่อนหน้านั้นการวิภากรภรรยาของเสกโลโซได้เคลื่อนไหวโพสต์ Instagram ส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องสมรักคำสิงและเด็กสาววัย17ปีที่กำลังเป็นประเด็นต่อเนื่องมาหลายวันแล้วล่าสุดทางด้านการก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวอีกครั้งว่าสิ่งหนึ่งที่ละเลยไม่ได้คือเรื่องความหนักเบาของคดีที่ทุกคนจะต้องเจอสิ่งหนึ่งที่ละเลยไม่ได้อันนี้ชัวร์ไม่ต้องคิดอะไรมากสมรักกับเด็ก17ต้องโทษหนักพอสมควรและเป็นอาญาแผ่นดินยอมความกันไม่ได้สมรักแน่นอนอยู่แล้วจากข้อหาที่พูดถึงกันอยู่ทุกวันนี้อีเด็ก17ปลอมแปลงเอกสารทางราชการถึงแม้จะอยู่ในโทรศัพท์ก็ใช้พิสูจน์สิและใช้เอกสารปลอม2ข้อหาพ่อก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงหน้าที่ของพ่อสมรักตอนนี้คือทำให้ลูกรู้สึกมีความสุขทำให้ลูกมีความภาคภูมิใจและอบอุ่นแค่นั้นไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องหาเงินด้วยเดี๋ยวลูกหาเดี๋ยวลูกหาให้หมดแค่นี้ทำได้ไหมคะที่อยู่ได้ทุกวันนี้สำนึกบ้างนะว่ามีลูกเป็นอภิชาตบุตรถ้าไม่มีลูกคนนี้ตายไปนานแล้วล่ะระวังลูกตัดไม่มีใครรับผิดชอบมึงนะบอกไว้ก่อนบาปกรรมสงสารลูกมั่งสรุปแม่งเลยดีกว่าง่วงละก็คืออีเด็กนรกปลอมแปลงเอกสารราชการและใช้เอกสารปลอม2ข้อหาอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้ส่วนสมรักเต็มๆและไม่รู้กี่ปีจะต้องย้ายบ้านอาญาแผ่นดินแต่ความคิดของกูก็ยังคงเดิมนะคือพี่แกคนของประเทศคนนึงนะทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติและหลายอย่างที่ทำให้คนไทยภาคภูมิใจในสมัยก่อนนะไม่ใช่ตอนนี้แต่ดันไปจัดเด็กเนี่ยติดคุก 2-10 ปีคือยอมความไม่ได้แต่น่าจะรอลงอาญาได้เพราะยังมีบุญเก่าอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ไม่คอนเฟิร์มนะ 50-50 เด็กชั่วพ่อแย่ๆเบรกโฆษณาก่อนค่ะเจอกันโพสต์หน้าดิฉันจะออกมารายงานข่าวจากสำนักข่าวไม่รู้กี่สีดีงานนี้ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากและมีคนเห็นด้วยเช่นผู้อย่างรู้ฟ้าดินตรงไปตรงมาดีใครได้รับกรรมก็รับไปสงสารแต่หัวอกแม่อ้อยและลูกๆคุณการพูดถูกหมดแล้วผลกระทบต่อคนหลายๆคนผับโดนสั่งปิดนักดนตรีเด็กเสิร์ฟแม่บ้านไม่ได้ทำงานเป็นต้น